สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูต้นหอมเลยนะคะที่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอคิดว่าใครหลายๆคนที่ปลูกต้นหอมเลยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือปลูกแล้วเป็นต้นเล็กๆเป็นฝอยๆแล้วก็ใบหักล้มไปล้มมาแบบนี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแดดก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าวางต้นหอมเลยเอาไว้ในที่รำไรนะคะต้นเขาก็จะยิ่งเล็กแล้วก็ใบไม่แข็งแรงหักไปหักมาแบบนี้นะคะวิธีแก้นะคะก็คือเก็บใบที่หักเอาไปกินเลยค่ะเก็บออกให้หมดเลยค่ะใบที่เขาหักแบบนี้นะคะเพราะถ้าไม่เก็บออกนะคะต่อไปใบที่หักเขาก็จะเหลืองค่ะแล้วเขาก็จะพาดไปพาดมาพาให้เน่าได้ง่ายๆเมื่อเวลาเจอฝนนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องรอให้เขาเหลืองค่ะเราเก็บตั้งแต่ตอนที่เขาหักนี่แหละค่ะเอาไปกินได้ด้วยนะคะและให้ย้ายที่ตั้งกระถางเอาไว้ให้เจอแสงแดดจัดๆนะคะหรือตัดต้นไม้ด้านข้างออกนะคะเพื่อที่จะให้ต้นหอมได้รับแสงแดดที่เพียงพอต้นเขาก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะเดิมทีตรงนี้ก็โดนต้นชายาบังค่ะแต่ตอนนี้เราตัดชายาออกไปก็ทำให้เขาได้รับแสงแดดมากขึ้นนะคะหลังจากเขาได้รับแสงแดดแล้วเขาก็จะมีใบที่ตั้งตรงขึ้นนะคะต้นก็จะใหญ่ขึ้นด้วยตามลำดับค่ะเมื่อลำต้นใหญ่ขึ้นใบแข็งแรงขึ้นการหักของใบของต้นหอมเลยก็จะมีน้อยลงนะคะเก็บใบหักออกเพียงเท่านี้ต้นก็ดูสวยแล้วค่ะ